ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก TollPay Powerful Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ LINE แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ TollPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอสูเรนนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวแพทของเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะมาสรุปนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับก็จะพูดถึงข่าวลือนะมีการปล่อยข่าวลือออกมานะครับปกติแล้วเกมอสูเรนเนี่ยถ้ามีข่าวลือนะจริงตลอดเลยนะที่ว่าจงใจปล่อยให้เราตื่นเต้นเล่นก็เริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของกิจกรรมชื่อว่า Noctis Borealis นะครับเป็นกิจกรรมของเรือรอยัลนาวีนะปัจจุบันเปิดเผยมาแล้ว6ลำคาดว่าจะหมดแล้วนะไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับลำแรกที่เปิดเผยออกมานะครับชื่อว่า HMSHermione นะครับเป็นเรือลาดตระเวนเบานะครับตัวนี้เป็นระดับซุปเปอร์แรร์นะครับถ้าเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ตัวย่อเป็น SSR นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟโกลบอลก็จะเป็น SR นะตัวนี้วิธีการได้รับนะครับก็จะสามารถซื้อได้จากในช็อปนะครับคาดว่าจะซื้อได้5ลำด้วยล่ะรวมถึงมีดรอปนะครับแล้วก็อยู่ในตู้กาชาก็คือเรทจะต่ำหน่อยนะครับก็คือ 0.5% คือในตู้กาชาเรือแบบนี้เราจะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะครับเรือลำนี้เป็นเรือลาดตระเวนเบาชั้นไดโดนะครับก็พอจะคาดเดาสกิลได้แหละไดโดคลาสมีอะไรตัวนี้ก็น่าจะมีนะครับและที่น่าสนใจที่สุดของลำนี้นะครับก็คือสกินนะครับสกินก็จะเป็นนางพยาบาลนะ เป็นไลท์ทูดีด้วยอ่ะคือนี่คือมันแผนการตลาดชัดๆเลยเรือแบบเหมือนเรือฟรีอ่ะเขาได้รับมาปุ๊บก็คือมีกันทุกคนใช่ไหมการซื้อสกินก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่านะครับที่จะกล่าววันนี้ทุกลำมีสกินหมดนะครับแล้วเป็นทีมเดียวกันหมดด้วยนะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นคนป่วยบ้างเป็นหมอบ้างนะก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับลำที่2นะครับก็คือ HMS Howl นะครับอันนี้เป็นเรือประจัญบานชั้น King George 5นะครับเท่าที่ทราบมาก็คือมาเกือบจะหมดแล้วนะสำหรับคลาสนี้นี่ปกติแล้วจะเก่งนะครับก็ลองดูแล้วกันตัวนี้เป็นระดับซุปเปอร์แรร์นะครับวิธีการได้รับอยู่ในตู้กาชาเท่านั้นโอกาสได้ 2% นะครับและที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็คือคนให้เสียงนะครับก็คือคุณอิจิมิมาโอนะครับคนนี้ก็ดังมากเลยนะคือการคัดคนก็ระดับหนึ่งแล้วนะเรือก็เป็นระดับซุปเปอร์แรร์ด้วยคลาสก็ถือว่าเจ๋งด้วยนะครับคงจะแบบวิเศษสุดๆลำนี้นะครับลองดูแล้วกันว่าอนาคตจะออกมาเป็นยังไงนะฮะและนี่เป็นสกินของฮาวนะครับค่อนข้างจะหลุดธีมจากคนอื่นเขานิดหน่อยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบงานปาร์ตี้นะครับหรืออาจจะเป็นชุดท่องเที่ยวก็ได้นะดูไม่ออกเหมือนกันน่าจะเป็นชุดท่องเที่ยวมากกว่านะก็งดงามนะครับถือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งจากลุคปกติของน้องไปเลยนะครับก็ดูแบบหวานเลยคนนี้ทีนี้มาดูลำที่3นะครับ HMS Icarus นะครับเรือพิฆาตนะอันนี้แจกฟรีจากการสะสมแต้มนะครับคาดว่าประมาณสัก 10,000 แต้มก็รับไปเลยนะครับดูหน้าตาแล้วคล้ายๆกับเรือเก่าลำหนึ่งนะแต่ตอนนี้พี่นึกไม่ออกนะครับน้องก็ลองดูแล้วกันว่าเหมือนคนไหนนะครับให้เสียงโดยคุณยูกิทาคาดะนะครับแล้วก็สกินของน้องนี้บอกเลยปวดใจมากนะครับน้องเป็นคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลนี่คือเราต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอมันคงจะร้อนคงไม่มีแอร์นะครับนี่แหละเป็นเหตุที่ทำเป็นคลิปตัดต่อออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าแบนหรือไม่แบนนะครับถ้าเป็นไลท์นี่มันบินกาอากาศที่ใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ มาดูลำที่4นะครับ HMS Eagle นะครับอันนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับวิธีการได้รับเนี่ยอยู่ในตู้สร้างนะครับโอกาสได้ 2.5% เพราะน้องเป็นระดับ Elite นะครับให้เสียงโดยคุณซูมิมิซูซาวะนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจของลำนี้ก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับวันที่เปิดเผยมาครั้งแรกอ่ะโอ้โหมีแบบหนาหูมากเฮ้ยชื่อนี้เห็นครั้งแรกนึกว่าของอเมริกานะครับแล้วก็โทนออกมาดำแดงนึกว่าเป็นของไอรอนบัตนะครับรวมถึงเฮ้ยนี่มันเหมือนเทงงูเลยเหมือนกันดั้มด้วยนะครับน่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเป็นของรอยัลนาวีนั้นเรือลำนี้เป็นเรือที่มีความเป็นทุกชาติอยู่นะครับแล้วก็พี่ไปแอบดูประวัติของน้องมานี่ยาวเหยียดเลยนะออกแบบมาเท่ขนาดนี้แล้วนะควรจะเก่งด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สกินของน้องนี่เป็นคุณหมอนะครับอารามเท่ก็คือลุคปกติก็เท่อยู่แล้วพอมาเป็นสกินก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับ
แล้วก็สกินนี้มีลูกเล่นด้วยก็คือโครงกระดูกด้านข้างนะอันนี้คงเล่นอะไรได้อีกเยอะนะครับโอเคเราไปดูลำถัดไปกันดีกว่าลำที่5นะครับ HMS Perseus นะครับลำนี้เนี่ยบ้านเรานี่คือจะเล่นกันเยอะแยะมากจะบูลลี่กันเยอะแยะมากนะครับเพราะว่าชื่อนะฮะแต่ถ้าเป็นชาติอื่นเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกนะว่า Perseus ของเราเนี่ยคือพลังแข็งแกร่งขนาดไหนนะฮะจริงๆเรื่องมันก็นานมากแล้วนะพวกคุณยังไม่ลืมกันอีกเหรอแสดงว่าอันนี้อีกสัก10ปี20ปี30ปีก็คงจะเป็นตำนานใช่ไหมชื่อนี้นะครับ เรื่องชื่อก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการดีไซน์คนนี้นี่นางฟ้าชัดๆเลยนะโอ้โหแบบโทนแบบขาวมีป่งมีปีกและผมชมพูต่างหากนะดูอายุก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะ แถมนกด้วยตัวหนึ่งเพราะว่าน้องเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับและปกติเรือบรรทุกเครื่องบินเบาระดับซูเปอร์แรร์ของอาร์ซูเลนนะปกติมันจะโกงนะครับคือมันออกมาไม่เยอะแต่ออกมาแต่ละลำนี่คือมันต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างตลอดนะครับแล้วก็น้องเพอร์ซิอุสเนี่ยให้เสียงโดยคุณนาโอมิโอโซระนะครับแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในข่าวลือนะครับเขาบอกว่าเพอร์ซิอุสจะเป็นเรือที่มีความสามารถในการฮิวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะฮิวออกมาในรูปแบบไหนอาจจะเหมือนลิวโฮหรือเปล่าอาจจะเหมือนยูนิคอร์นหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันแต่ว่าพวกนี้นะมันจะฮิวแล้วมันก็จะมีเดเมจด้วยนี่สินี่แหละความโกงของพวกนี้นะครับแต่วิธีการได้รับเนี่ยอยู่ในตู้แบบลิมิเต็ดนะครับโอกาสได้ 2% เพราะน้องเป็นระดับซูเปอร์แรร์นะครับนี่แหละจะต้องบาดเจ็บล้มตายยอมตายนะฮะตายก็ไม่เป็นไรแต่ขอได้หาแล้วกันขอให้ได้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างมันโอเคหมดทั้งการดีไซน์และเรื่องของความเก่งน่าจะเก่งนะครับเชื่อว่าผู้การทุกคนยอมตายเพื่อน้องนะครับขอให้น้องมาอยู่ได้ดีนะก็ขอให้โชคดีทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับมาดูสกินดีกว่าว่าคืออะไรนะฮะชุดนี้มาในธีมของนางพยาบาลนะครับแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเตะตาพี่ผมวงก็คืออีกตัวบลูสกรีนอยู่ข้างนะครับ ใช่เลยบางคนอาจจะไม่เตะตากับบลูสกรีนนะแต่เราจะไม่กล่าวแล้วว่าเราเตะตากับอะไรพี่ว่าสกรีนนี้นะตอนออกมาวันแรกเนี่ยได้ยนต์แต่ว่าหลังจากนั้นต้องโดนแบนแน่อาทิตย์แรกอาจจะไม่เป็นไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสกรีนนี้ก็อาจจะมีแอบเปลี่ยนนะครับพี่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะปกติแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรือลำที่6ชื่อว่า HMS Valiant นะครับนี่เป็นเรือประจันบานชั้นควีนอลิซาเบธนะฮะคือตอนแรกพี่เห็นครั้งแรกพี่นึกว่าอเมซอนอาจจะแบบเพื่อนคู่หูหรือฝาแฝดอเมซอนนะแต่ไม่ใช่มันคือควีนอลิซาเบธนะครับแล้วก็ดูจากปืนด้านหลังนี่เห็นชัดเลยถ้าพูดถึงควีนอลิซาเบธเนี่ยควีนอลิซาเบธมันเหมือนมาสคอตของรอยัลนาวีเลยนะตัวนี้คือน่าจะมาเทียบชั้นกันแต่ว่าไม่รู้จะว่าจะถูกเปรียบเทียบกับอะไรบ้างนะคือถึงวันนั้นแล้วค่อยดูอีกทีแล้วกันว่าจะไปทางไหนนะฮะคนนี้ให้เสียงโดยคุณอสุกะนิชินะครับตัวนี้ในข่าวแพทย์ของเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นประกาศแล้วนะครับว่ามีชุดด้วยมีสกินด้วยนะครับแล้วจะเป็นชุดของนางพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาของชุดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีเรือญี่ปุ่นอยู่ลำหนึ่งนะครับที่ได้ชุดในครั้งนี้ในธีมของชุดพยาบาลนะครับก็คือคองโกนะครับโอ้โหแสดงว่าเขาก็ไม่ลืมคองโกเหมือนกันนะสักวันคองโกอาจจะได้รับการยกระดับให้เก่งขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็ดูจะมีความหวังเล็กๆนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่รู้นะว่าชุดของคองโกเป็นยังไงตอนนี้เขายังไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็เหมือนกิจกรรมใหญ่ทั่วไปนะครับคือระยะเวลา2อาทิตย์ก็มีฉากพิเศษนะครับแล้วก็ฟาร์มแต้มไปมีช็อปก็ปกติแล้วไม่ได้มีอะไรนะกิจกรรมนี้จะมาวันที่23ที่จะถึงนี้นะครับน้องๆที่อยู่เซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นพี่ก็ขอให้โชคดีกับกาชานะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนของ Global เนี่ยพี่ก็คาดว่าน่าจะได้หลังจากกิจกรรมของนางกาโตะจบไปแล้วพักสักอาทิตย์นึงแล้วอาจจะต่อตรงนั้นเลยนะครับก็คือเราก็จะได้เซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นหนูรองยานะครับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งหรืออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลกันอีกทีเดี๋ยวจะแปลให้นะครับเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะเซิร์ฟโกลบอลนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟจีนเขาได้ก่อนนะตายก่อนขิงก่อนนะฮะก็เป็นข้อดีของเซิร์ฟเขาอะถ้าเขามาก่อนนะทีนี้เรามาดูส่วนของข่าวลือนะครับที่จะให้ลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับว่าที่มามาจากไหนนะอันนี้คือได้มาจากReddit อีกทีและReddit ได้มาจากเว็บจีนอีกทีนึงนะครับข่าวแรกนะครับสำหรับสายฮาร์ดคอร์และสายที่ชอบความท้าทายนะครับตอนนี้ Chapter 14นะครับกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะและกำลังจะปล่อยเอามาให้เล่นเร็วๆนี้นะครับเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นได้ลองก่อนแน่นอนนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีด่านที่ยากที่สุดในเกมโผล่มาก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ13ผ่านกันหรือยังนะก็ถ้ายังไม่ผ่านก็เคลียร์ก่อนนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่า14ไกลไปนะแต่ว่าสำหรับพี่และสำหรับคนที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยตอนนี้เราต้องพร้อมแล้วเดี๋ยวจีนกับญี่ปุ่นจะได้รู้เลยว่ามันไปทางไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับนี่ข่าวลือนะฮะมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับมาเรื่องที่2นะครับข่าวนี้ก็ถือว่าฮือฮาแล้วก็เดากันสนุกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของเรือซุปเปอร์แรร์สักลำนะ
จะได้รับการเรโทรฟิตให้กลายเป็นเรือลุงนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับเขาบอกว่าจะมาในช่วงสิ้นปีนะครับก็ดูจะเข้าเค้าอยู่นะเพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยมันต้องเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองต้องมีการเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็บอกไว้ด้วยนะว่าเรือที่ถูกตัดออกไปจะไม่มีโอกาสได้เนี่ยมีลำไหนบ้าง นะครับบอกว่า Enterprise อดนะครับ South Dakota อดนะครับ Takao อด Prince Oregon อดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นข่าวลือนะไอ้พวกนี้จริงๆก็อาจจะได้ก็ได้หรือบางทีก็อาจจะไม่มีสักลำเลยก็ได้ที่ได้รับการเรโทรฟิตนะครับข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับสำหรับน้องๆคิดว่าลำไหนจะได้รับการเรโทรฟิตก็ลองคิดกันดูนะสำหรับพี่นะมินิอาโพลิสติก ไม่ได้หรอกอาจจะเป็นน้องเอลดิดก็ได้นะเออถ้าสองลำนี้ได้รับการเรโทรฟิตพี่จะชอบมากเลยแต่ถามว่าถ้าดูจะมีแววที่สุดนะก็คือชาติที่ยังไม่ได้เรโทรฟิตอ่ะตอนนี้เรโทรฟิตแล้วมันจะมี Royal Navy นะครับแล้วก็จะมี Eagle Union 2ชาตินี้รับการเรโทรฟิตไปแล้วอาจจะเป็นอีก2ชาติที่เหลือนะครับ Iron Bat หรือ Sakura Empire ก็เป็นไปได้แต่ Iron Bat เนี่ยเรือซุปเปอร์แรงจริงก็ถือว่าน้อยมากนะโดนตัด Prince Oigen ออกไปด้วยอ่ะจะเหลือเลยข่าวลือต่อไปนะครับเรือวิจัยเฟส3ลำที่6ที่มันเป็นช่องว่างอยู่แล้วดำๆเนี่ยก็ลือว่าเป็นฮาคุริวนะครับอันนี้ก็ลืออีกบอกว่าฮาคุริวที่ยังไม่มาเนี่ยที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นที่เป็นระดับสีลุงนะครับเขาบอกว่าเขาทำออกมาแล้วมันเก่งเกินไปเขาก็เลยยังไม่มีแผนปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะครับก็คือข่าวลือกล่าวแบบนั้นแต่ว่าข้ออ้างหรือเปล่าทำยังไม่เสร็จหรือเปล่าแล้วก็มันต้องเก่งอยู่แล้วมันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินระดับลุงอ่ะแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นมันมีหลายลำใช่ไหมมันก็ต้องถูกเปรียบเทียบให้มันเก่งไปตามระดับถ้ามันจะมาแล้วมันจะโกงเนี่ยก็ปกติหรือเปล่าคือถ้าเป็นตามนี้แล้วยังไงก็จะทำให้ฮาคุริวออกมาไม่เก่งเนี่ยหรอเพื่อจะทำให้มันออกมาได้โดยที่ไม่ขัดหูขัดตาชาติอื่นเนี่ยหรอเรื่องอย่างนี้นะคงต้องถกกันคุยกันอีกเยอะอ่ะว่าทำไมมันถึงไม่สมดุลทำไมมันถึงญี่ปุ่นมันเก่งกว่าชาติอื่นเขาและทำไมชาติอื่นเขาไม่เก่งเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันว่าข่าวลือตรงนี้จะยังไงนะครับแล้วก็ข่าวลือสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่ามีเรือวิจัยเฟส1ลำหนึ่งนะครับที่ถูกบูลลี่มานานแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะบัฟให้นะฮะน้องก็ข้างหน้าสงสารนะครับก็คืออีซูโมะนั่นเองนะครับก็ดีแต่ว่าขอให้บัฟขึ้นมาหน่อยให้มันเก่งหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้น้องน้อยมากน้องถือว่าเป็นเรือวิจัยเฟส1ที่ทำลำสุดท้ายเลยอ่ะคุ้นๆว่าเคยบัฟมาทีหนึ่งนะไอ้ท่ายิงกระสุนชุดพิเศษของน้องอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีคนเหลียวแลอยู่ดีรู้สึกว่าสกิลไฟของน้องมันจะรุนแรงมากอ่ะขนาดว่าจะบัฟอิซูโมะก็ยังเป็นข่าวลือใจร้ายมากเลยอ่ะคือบัฟก็บัฟไปจี้ไม่เห็นจะต้องลือเลยเป็นถึงขั้นเรือวิจัยก็ทำให้มันสมกับความเป็นเรือวิจัยของน้องหน่อยใช่ไหมก็แค่นี้เองไม่เห็นจะต้องลืออะไรกันให้มากมายนะก็หวังว่าจะได้บัฟแล้วกันนะครับวันนี้หมดละข่าวลือแล้วก็เรื่องของเรือในกิจกรรมหน้าของเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นของเราก็รอกันไปสักนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่ายิ่งนานไปก็ได้สะสมคิวด้วยถึงเวลานั้นเราก็จะได้เปิดกันสบายๆนะครับสำหรับกิจกรรมนางาโตะถ้าตามหาลำไหนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ขอให้น้องทุกคนได้เรือตามที่หวังนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนละกันขอให้สนุกกับเกมอสูเรนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ